ถ้าเราเอากระจกมาส่องหน้าเรามันมองไม่เห็นอย่างเงี้ยกระจกมันเสียอย่างเงี้ยมันก็ไม่ดีใจเสียแล้วไอ้แววตาที่เราเคยมองอะไรได้ไกลๆมองอะไรได้ชัดไม่ต้องพึ่งใครใช้ไปแล้วมันเกิดเป็นทุกข์เพราะตามันเสียเรามาทุกข์เพราะอย่างนี้ตาก็ดีจมูกก็ดีร่างกายก็ดีเคยค่อยคล่องว่องไวเคยทำอะไรได้สมใจจะกระโดดโลดเต้นไปไหนก็คล่องตัวแต่ตอนหลังมันกลับไปเจ็บปวดกลับเฉื่อยชามันจะยกแข้งขาอะไรมันไม่ว่องไวเสียแล้วมันก็เป็นทุกข์มันทำให้เราเป็นทุกข์อีกทุกทั้งหูทุกทั้งตาทุกทั้งจมูกทั้งปากปากที่เคยขบกัดอะไรได้เข้มแข็งต่อไปมันก็ฟันฟามันก็หลุดหักไปหมดไอ้ของที่เคยยิ้มสวยๆมันก็หมดยิ้มซะแล้วคันนี้มันเป็นอย่างนั้นไปทุกข์มันจะเกิดกับตรงที่เราว่ามันดีนั่นแหละเราเคยคิดว่าหูดีเราเคยคิดว่าตาเราดีเราเคยคิดว่าจมูกปากเราดีตีนมือเราดีมันก็หมดไอ้ตีนมือที่เคยคล่องแคล่วว่องไวจะโดดจะเต้นอะไรมันกลับยกจะย่างไปทางไหนมันก็ต้องระวังให้สันงันงกไปหมดจะเหยียบอะไรแต่ละอย่างนี่รู้สึกว่ามันต้องระวังตัวตลอดเวลาอะไรเงี้ยเมื่อก่อนจะไปไหนรู้สึกมันไม่ต้องระวังยิ่งอยู่นานไปร่างกายสังขารมันก็ยิ่งทรุดให้เราเห็นอยู่เรื่อยอันนี้จึงเรียกว่ามันมีความทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์สังขารทั้งหลายเป็นทุกข์เน้อเนี่ยถ้าเห็นทุกข์เราก็ไม่อยากเกิดถ้าเกิดมาก็ต้องเจอปัญหาอย่างนี้มันจะหนุ่มสาวอยู่ไม่ได้เพราะแก่เฒ่าชราเนี่ยมันมาบีบบังคับเราเนี่ยจนไม่มีความสบายใจจนเราไม่มีอิสระเดี๋ยวเห็นทุกข์ในความเกิดเนี่ยมันก็เห็นถ้าเราได้พิจารณานะฉะนั้นอย่างว่าบางคนเราก็ประมาทนะเกิดมาได้เป็นมนุษย์แล้วไม่คิดจะทำบุญแล้วไม่คิดจะปฏิบัติธรรมนึกว่าเราได้ร่างกายนี้แล้วก็ไม่ง้อใครคือมาใช้สิทธิ์ถือตัวถือตนถ้าเจนหลงตัวตนแล้วก็เลยไม่ได้คิดจะทำความดีอะไรกันเนี่ยส่วนใหญ่เป็นอย่างนั้นคือลืมตัวตอนอภัยเจ็บยามไข้เนี่ยคิดถึงพระละคนที่ไม่เชื่อก็เชื่ออยากจะหาที่พึ่งทางใจละไปนิมนต์พระมาสังฆทานทีอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะหาสบายใจแต่บางคนก็ไม่เอาไหนเลยคือตอนจะตายก็ไม่มีที่พึ่งอะไรเลยคือเคยมายังไงก็ไปอย่างนั้นเรื่องของความเกิดจึงเรื่องต้องศึกษาและปฏิบัติให้ไปรู้เรื่องของกายใจเราบางทีเรื่องกายใจแล้วเนี่ยสองอย่างเนี่ยพิจารณากันทั้งวันก็ไม่จบพิจารณากันทั้งคืนทั้งวันก็ไม่จบทั้งเดือนทั้งปีก็ไม่จบแค่เรื่องของตัวเองเท่านั้นเนี่ยเรื่องของสภาพจิตใจเท่านั้นเดี๋ยวมันคิดอย่างนั้นเดี๋ยวมันคิดอย่างนี้ยิ่งภาวนามากรู้สึกความคิดมันยิ่งทีมากขึ้นเลยเหมือนมันจะตามมารังควานจิตใจเราให้มันปฏิบัติต่อไปไม่ได้อะไรบางคนทนไม่ไหวฉะนั้นการปฏิบัติธรรมจึงมีอุปสรรคเรื่องจิตใจมันจึงว่าถ้าไม่อดทนแล้วก็ข้ามไปไม่ได้บางคนก็นึกว่าโอ้ยสมัยนี้คนมีแต่คนเฒ่าคนแก่คนหนุ่มสาวเขาไม่ทำแต่หนุ่มสาวก็มีความโลภมีความโกรธมีความหลงก็ทุกข์ใจเหมือนกันนี่ถ้าทุกข์ใจเหมือนกันก็ควรหาที่สบายใจที่สบายใจที่ไหนอ่ะไม่มีอ่ะนอกจากมาหาทางสงบอย่างเดียวทางอื่นก็วุ่นวายทางนั้นไม่ใช่สุขใจมีบุคคลที่เขาเบื่อร่างกายเบื่อสังขารเห็นว่ามันเกิดแก่เจ็บตายมันน่าเป็นทุกข์แต่ว่าถ้าเราจะไปพ้นเราก็ต้องปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติถึงจะอยู่บ้านเราก็มีสติควบคุมใจของเราอ่ะเราทำอะไรอยู่เรากินเราเดินเรานั่งเรานอนเราทำอะไรเราก็ให้มองเห็นตัวเองทำงานให้มองเห็นความเสื่อมความเกิดความเจริญความเสื่อมคือไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนั้นมันเกิดทุกข์ใจเราต้องนึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้แม้แต่เราเองเราก็ร่างกายเราก็ยังบังคับบัญชาไม่ได้ให้พิจารณาอย่างนั้น
ให้พิจารณาว่าไม่มีอะไรเราอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามเป็นบ้านของเขาเหมือนเรามาเช่าอยู่เวลาเจ้าของก็ทวงคืนเขาก็ไล่เราออกจากบ้านเราก็ต้องไปหาบ้านอื่นอยู่ร่างกายสังขารเราก็เหมือนเรามาใส่บ้านเช่าเขาอยู่นั่นแหละพอถึงเวลาแล้วเขาก็ไล่เราออกหมดกำหนดสัญญากันเขาก็ไม่ให้เราอยู่ไอ้บ้านนั้นเราก็อยู่ไม่ได้ผลที่สุดบ้านนั้นก็ต้องก็ต้องทอดทิ้งไปผุพังไปอันนี้คนเรามันพอมาได้ร่างนี้แล้วก็ยึดมั่นดิยึดว่าเป็นของเราจิตว่ากายของเราใจของเราใครจะมาทำอย่างไรใครจะมาว่าฉันไม่ได้ฉันสำคัญอะไรคือตัวตนมากขึ้นยิ่งมีความรู้มากยิ่งมีการศึกษามากก็ยิ่งใครว่าไม่ได้เชื่อความคิดของตัวเองมากการที่เชื่อความคิดตัวเองก็ทำให้คนเราเดือดร้อนทุกวันเนี่ยเพราะความคิดของตัวเองบางทีมันยึดมั่นถือมั่นถ้าเจนผิดก็มีอย่างพวกข้าเจ้าข้าทรงเนี่ยเขาไม่เคยตายถ้าเขาเคยตายเขาไม่ถือหรอกเป็นเจ้าเป็นทรงถ้าคนที่ถือเจ้าถือทรงถ้าเคยตายนะรับรองถ้าตายแล้วฟื้นกลับมาถือใหม่นะพวกนี้จะไม่ถือเจ้าถือทรงแน่นอนเลยถ้าให้ตายไปสักทีแล้วให้ฟื้นกลับมาทุกคนไม่อยากถือไม่อยากไปถือเป็นถือผิดแน่ไม่อยากถือเจ้าถือทรงรู้ว่าการตายนั้นมันไม่ใช่เรื่องง่ายตายแล้วที่จะไปสู่เบื้องสูงได้นั้นต้องมีรัตนตรัยต้องเข้าถึงพุทธพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต้องเข้าถึงธรรมเบื้องสูงจึงจะตายไปดีแต่ถ้าตายแล้วไปแค่สักการะให้เขาบูชานับถือว่าเราเป็นเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้อันนั้นน่ะหรือมันไม่ใช่พ้นทุกข์เลยไอ้นั่นมันเป็นเพียงผีข้างป่าช้าเท่านั้นเองผีตามตีนลงตีนสารที่คอยกินเครื่องสังเวยเขาเพื่อแสดงอิทธิฤทธิ์ให้ทนทั้งหลายเจ็บปวดตรงโน้นตรงนี้มึนตึงตรงนั้นตรงนี้จะได้มาบูชานับถือเราว่าเราเป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นเทพลงมาจากเบื้องบนอะไรอย่างนี้ก็เลยสำคัญตนผิดแต่นี้เพราะพวกนี้ท่านได้ตายแล้วจึงจะรู้ว่าโอ้โหไม่ใช่ตายง่ายๆนี่คนเรามันตายแล้วมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่มามองว่าตัวเองวิเศษได้อย่างนี้ถ้าคนเคยตายแล้วไม่อยากกลับมาฟื้นไม่อยากถือเรื่องเจ้าเรื่องทรงกลัวกลัวตนเองไม่ไปเกิดดีกลัวตัวเองทำใจไม่ได้กลัวตัวเองเดินทางไม่ใช่ทางสมาธิไม่ใช่ทางปัญญาไม่ใช่ทางหลุดพ้นไปการงมงายซึ่งพุทธเจ้าไม่สอนสาวกเลยบางคนก็อ้างตัวตัวเองเป็นเทพลงมาครับเทวดาพระพุทธเจ้าถามเทวดาเทวดาดูก่อนท้าวสักกะก็พระพุทธเจ้าทรงประชวนพระอินทร์มาปฏิบัติพุทธเจ้าเอาหม้อไอ้อุจจาระกระเทินบนศีรษะแล้วก็เดินยิ้มไปตลอดไปทิ้งพระพุทธเจ้าก็เลยถามว่าทำไมพระอินทร์นี่ไม่รังเกียจถามว่าทุกคนท้าวสักกะเขาว่าเทวดารังเกียจมันเหม็นสาบมนุษย์มากไม่ใช่หรืองั้นทำไมพระองค์ทำไมท่านท้าวสักกะจึงมาบริบัติอยู่ใกล้ชิดพระตถาคตยามป่วยได้เขาบอกว่าท้าวสักกะบอกไม่เหม็นหรอกพญากาคนที่มีศีลเนี่ยอุจจาระปัสสาวะมันหอมไปหมดฉะนั้นกินศีลกินธรรมในหอมถึงพรหมโลกที่พระองค์ได้มาเกิดเนี่ยความหอมของพระองค์เนี่ยมันหอมไปถึงพรหมโลกพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยหอมไปถึงพรหมโลกเจนกระหม่อมฉันเนี่ยทนอยู่ไม่ได้ต้องเข้ามาใกล้เขาบอกว่าแล้วก็พวกที่ว่าเทวดาเหม็นมนุษย์นั่นเหม็นยังไงเขาบอกว่ามนุษย์ที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมเทวดาเหม็นมันเหม็นโดยอัตโนมัติโดยทางวาระจิตกันที่มีศีลมีธรรมแล้วเช่นพุทธเจ้าเนี่ยเทวดาจะหอมมากหอมทวนลมเขาเรียกว่ากลิ่นศีลกลิ่นธรรมหอมทวนลมแต่นั้นตอนนี้พออย่างนั้นบอกว่าเทวดาก็บอกว่าการเข้าใกล้มนุษย์เนี่ยที่ว่ามนุษย์เหม็นเนี่ยเหมือนกับเอามานักสุนัขหมาเน่าเนี่ยที่ตายแล้วเนี่ยมาผูกติดคอเราไว้เดินจะดีก็นั่งก็ดีนอนก็ดีเราคงไม่หลับแน่ซึ่งเอาสุนัข
หมาเน่าเนี่ยมาผูกติดคอเงี้ยขนาดเทวดาที่เปรียบกับมนุษย์ก็เช่นนั้นว่ามนุษย์นี่มีความไม่ดีไปมากอะไรเงี้ยก็กลิ่นก็เหม็นอะไรเงี้ยก็เลยไม่ต่างอะไรกับเอาสุนัขมาผูกคออะไรเงี้ยเทวดาเปรียบเทียบกันแสดงว่าไม่มีเทวดาตนไหนมาลงทรงไม่มาลงเอาเรียกมาคนว่าเทพเอานั้นเทพองค์นี้อันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติเป็นเรื่องผีเท่านั้นเองความจริงแล้วไม่มีเทวดาอะไรจะมาลงหรอกคนบางคนทรงสูบบุหรี่กินเหล้าเงี้ยเทวดาเขาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่เรื่องอะไรเขาจะมาลงทรงแต่แค่ตัวเปล่าเขาก็เหม็นสาบเป็นลอยๆโยดอยู่แล้วเนี่ยก็เทวดาก็บอกแล้วเขาเรียกว่าเทวดาเขาบอกแล้วว่าเขาเหม็นสาบมนุษย์อย่างเงี้ยแล้วเราทำไมเราจะไปอ้างอีกว่าเรามีเทพมาทรงอย่างนั้นทรงนี้คนที่มีเหตุผลเขาก็ไม่เชื่อเขาถือว่ามันเป็นเรื่องงมงายไร้สาระพระพุทธเจ้าก็มาเกิดแล้วทำไมไม่เอาพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งกลับไปเอาทางอื่นมาเป็นที่พึ่งเอาศาสนาฮินดูมาเป็นที่พึ่งถ้าเราไปอินเดียเราจะเห็นว่าศาสนาฮินดูเนี่ยมันเต็มประเทศไปหมดแล้วพุทธเรายังไม่เต็มเลยพุทธเรามาเต็มที่เมืองไทยนี่ต่างหากแต่ถ้าไปที่อินเดียแล้วไม่เต็มอะไรเลยมีแต่ศาสนาฮินดูมีแต่ศาสนาอื่นเขาไม่รู้จักพุทธเจ้าเราหรอกฉะนั้นจึงว่าเรื่องของการที่ว่าคนเจ้าคนทรงเนี่ยก็คงจะหลอกได้สำหรับพวกประเภทปัญญาอ่อนปัญญานิ่มปัญญาอ่อนพวกหวังผลประโยชน์เนี่ยทำบุญและอยากจะได้ผลเติ่งตอบแทนอยากจะรู้ว่าตัวเองในอนาคตเป็นอย่างไรให้จะพอจะทรงทายทักพอทายไปแล้วใจก็หวั่นไหวเคยคล้อยตามพอจิตใจคล้อยตามโน้มเอียงก็พยายามที่จะเข้ามาหาเขาอยู่ด้วยพยายามให้เขาทักให้เขาทายทั้งที่เรื่องก็มันไม่มีอะไรคนเราถ้ายึดหลักสุจริตทำมาหากินคุณพระก็คุ้มครองไม่ต้องไปกลัวใครก็ทำความดีของเราไปไม่ต้องไปโกหกโกไหว้ไม่ต้องไปหลอกลวงไม่ต้องไปทำสั่นกึกกักให้คนทั้งหลายศรัทธาเราเขาจะได้เชื่อเราอะไรต่ออะไรแสดงความยิ่งใหญ่ศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็พึ่งตัวเองไม่ได้บางคนพึ่งตัวเองไม่ได้เลยตอนเป็นเจ้าพ่อคนเจ้าของตรงนี้ก็แสดงฤทธิ์ความสามารถแม้ชั้นนี้ศักดิ์สิทธิ์พอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยมาตัวเองก็ช่วยตัวเองไม่ได้อะไรอะไรก็ช่วยไม่ได้ผลที่สุดก็ต้องตายบางคนเป็นโรคตายก็รักษาคนอื่นได้แต่พอถึงตัวเองมั่งๆไม่ช่วยอะไรไม่ได้เลยขาดสติตลอดเวลาอันนี้จึงว่ามันก็น่าเป็นห่วงนะคนพุทธไทยเรามันเป็นพุทธไม่สมบูรณ์น่ะเป็นพุทธกันแต่เปลือกมันไปถือเจ้าถือทรงก็จะเจนหมดตัวก็มีบางคนไปเป็นไปลงทุนก่อร่างหมดเงินไปต้องหลายๆล้านเนี่ยไปเชื่อคนทรงไปลงทุนกันหมดตัวเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าถึงว่าเรื่องศีลสมาธิปัญญาไม่เรื่องของจิตใจคนจะเอาพ้นทุกข์ได้จะรู้ดีชั่วได้มันต้องมีศีลมีสมาธิฉะนั้นเรายึดหลักเลยว่าเราไม่ถืออะไรเราถือรัตนตรัยโสดาบันนี่ถือรัตนตรัยถ้าคนที่ไม่เชื่อรัตนตรัยนั่นคือคนเดินทางผิดคนที่มีบารมีมีบุญบารมีที่เข้าถึงรัตนตรัยเนี่ยไปถูกทางไปถูกทางไปพ้นทุกข์ได้จะหนุนนำตัวเองให้มันไปทางถูกต้องให้ไปเชื่อว่าเทวดาลงมาทรงพระพรหมพระอินทร์ลงมาทรงเนี่ยมันเป็นเรื่องงมงายเราเลิกเชื่อกันได้แล้วมันสมัยนี้แล้วมันพิสูจน์กันได้แล้วมันสมัยพิสูจน์กันได้แล้วสมัยพุทธเจ้าเขาก็พิสูจน์ได้จนพุทธเจ้าไม่เชื่อถือไงพุทธเจ้าพิสูจน์ได้จึงไม่เชื่อถือให้เชื่อให้ยึดมั่นรัตนตรัยสกายทิฏฐิเงี้ยสัทธิวิจิกิจฉาศิลพัตตะปามาตบุคคลที่จะพ้นนรกจากอบายภูมิจะไปสวรรค์ไปนิพพานได้คือบุคคล2จำ
แนวบุคคล4จำพวกบุคคล8บุคคล4จำพวกแยกไว้แล้วเป็น8เนี่ยเป็น8 4คู่8บุคคล4บุคคล8คู่เนี่ยหมายถึงว่าโสดาบันคู่1เนี่ยสกิทาคาคู่1อนาคาคู่1อรหัตตมรรคอรหัตตผลคู่1บุคคลที่จะเปิดทางไปสวรรค์นิพพานตามพุทธเจ้าได้ก็คือเริ่มต้นตั้งแต่โสดาบันโสดาบันนี่ไม่เชื่ออะไรแล้วนะเชื่อพระพุทธเจ้าองค์เดียวเชื่อพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าเท่านั้นที่ถูกต้องสอนอย่างไรไม่ตรงถ้าสอนว่าเช่นสมัยก่อนสอนว่าอันนี้สอนว่าขันธ์ 5เป็นของเที่ยงรูปเป็นอันรูปเป็นอัตตาเวทนาเป็นอัตตาสัญญาเป็นอัตตาสังขารเป็นอัตตาวิญญาณเป็นอัตตาถ้าอย่างนี้ถือว่าสอนผิดสอนขันธ์ 5ผิดรูปจึงเป็นของรูปเป็นของเราสัญญาเป็นของเราสังขารวิญญาณนามรูปนี่เป็นของเราถือว่าไม่ใช่โสดาบันเลยไม่ใช่ธรรมะคำสอนพุทธเจ้าแล้วสอนผิดแล้วสอนว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นอัตตาในสอนผิดแล้วต้องสอนว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นจึงจะสอนถูกเรียกว่าธรรมะพระพุทธเจ้าสอนถูกถือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้ละโลกกฎหลงได้จริงธรรมคำสอนพุทธเจ้าสอนให้เห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ใช่เราไม่ใช่เขาสอนให้เห็นถูกต้องและพระสงฆ์เป็นผู้ปฏิบัติตามศีลเคารพศีลศีล227คดีศีล8ศีล10ศีล5เนี่ยเคารพในศีลเคารพในสมาธิเคารพในธรรมคำสอนพุทธเจ้าพระสงฆ์จะไม่ไปถือเจ้าเข้าทรงอะไรแล้วพระสงฆ์จะไม่ไปไล่ไปไหว้หัวปวกหัวผาไม่ไปไหว้ศาลเจ้าไม่ไปไหว้ต้นไม้อะไรอย่างนั้นไม่ไปไหว้ถ้าพระสงฆ์ไปไหว้พวกนั้นขาดรัตนตรัยไม่ใช่พระสงฆ์นี่บางคนพระสงฆ์ไปไหว้คนทรงอย่างเงี้ยคนทรงบางคนเขาบอกว่าเขาทรงพุทธเจ้าเขาทรงพุทธเจ้าได้เนี่ยไอเนี่ยคนเราเนี่ยขนาดเป็นพระสงฆ์เนี่ยก็ยังงมงายไปไหว้คารวาสเนี่ยคารวาสนั้นเป็นผู้หญิงด้วยนะจริงเป็นผู้หญิงก็มีผู้ชายก็มีเขาอยากยิ่งใหญ่เขาบอกเขาทรงพุทธเจ้าอย่างนี้เลิกเชื่อกันได้เลยนะพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ลงทรงใครหรอกพุทธเจ้าเข้านิพพานแล้วไม่กลับมาลงทรงใครถ้าคนไหนอ้างตนว่าตนเองเป็นพระพุทธเจ้าคนนั้นอุตริอวดตัวเองอ้างตัวเองผิดหมดเลยคนไหนเชื่อคนนั้นงมงายที่สุดเลยนะเชื่อว่าหลวงเจ้าพ่อนั้นเจ้าพ่อนี้มาทรงเราก็ยังว่าเออช่างมันเถอะอยากจะเชื่อเป็นที่พึ่งทางใจคนไทยเรามันขาดที่พึ่งมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยแล้วบางคนก็ขาดอะไรสักอย่างก็เลยเป็นเจ้าพ่อเจ้าทรงมันมีปัญหาชีวิตตอนนี้มันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วอ้างอย่างอื่นเราก็ไม่ว่าอะไรอ้างหลวงพ่อทวดอ้างหลวงพ่อโตอ้างรอ5อะไรนี่เราไม่ว่าอะไรเลยนะแต่นี่มาอ้างพระพุทธเจ้าเป็นอ้างพระพุทธเจ้าอ้างพระศิวลีอย่างนั้นความจริงพระอรหันต์นี่ไม่มาเข้าทรงพระพุทธเจ้านี่ไม่มาเข้าทรงใครแล้วอันนี้แสดงว่าคนนั้นถือผิดแสดงคนนั้นแอบอ้างแสดงคนนั้นไม่มีความจริงตอนนี้เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ยังจะไปเชื่ออีกว่าพุทธเจ้าเสด็จมาจริงๆเรียกว่าคนเราไม่ได้ศึกษาพื้นฐานไม่มีปริยัติเมื่อไม่มีปริยัติก็ปฏิบัติผิดไปนอกลู่นอกทางได้ดังนั้นจึงว่าไอ้เรื่องนี้เราควรเข้าใจโสดาบันจะไม่เชื่ออะไรผิดสกายทิฏฐิไม่คิดว่าขันธ์ 5เป็นของเราแล้วเห็นขันธ์ 5เนี่ยเป็นของอาศัยอยู่ชั่วครู่ชั่วยามเป็นของแตกดับวิจิกิจฉาไม่สงสัยในพระพุทธเจ้าไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนไม่สงสัยในพระสงฆ์คือไม่สงสัยแล้วว่าขันธ์ 5เป็นอย่างไรไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และเชื่อมั่นแล้วไม่ถือเจ้าเข้าทรงแล้วพวกนี้มั่นในรัตนตรัยแล้ววิจิกิจฉาไม่สงสัยศีลพัตตปามาสไม่ถือศีลผิดแล้วไม่ถือเจ้าเข้าทรงไม่ไปไหว้หัวปวกหัวผา
ม่ไปใช้วินไม่ไปเชื่ออย่างอื่นเชื่อแต่คำสอนพุทธเจ้าอย่างเดียวเช่นอนาบินทกะเศรษฐีเนี่ยเป็นโสดาบันเนี่ยมั่นแค่ไหนอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าสอนไว้เนี่ยสอนว่าดูกรเศรษฐีรูปนี้เป็นอนิจจังรูปนี้เป็นอนัตตารูปนี้เป็นทุกข์แปรปรวนแตกดับในที่สุดรูปเวทนาสัญญาสังขารนี่ล้วนแต่ไม่ใช่ของเราอาศัยอยู่ชั่วคู่ชั่วยามพอพระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปแล้วพญามารไปพอเที่ยงคืนแล้วพญามารไปหามารพวกเทวดามารเทวปุตตมารคือเสียดายอนาบินทกะเศรษฐีก็เลยไปแปลงร่างไปปรากฏสว่างสวัยเป็นพุทธเจ้าอยู่ในห้องในบ้านบอกอ๋อดูก่อนนาบินทกะเศรษฐีเมื่อกี้เราสอนธรรมผิดไปเราจะมาบอกธรรมคืนเดี๋ยวเกิดเราเป็นอะไรหรือเธอเป็นอะไรขึ้นไปเดี๋ยวจะไปยึดผิดนะครับเมื่อกี้เราแสดงธรรมแล้วเราแสดงผิดไปเราจะแสดงให้ใหม่เมื่อกี้เราแสดงว่ารูปเป็นอนิจจังรูปเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาไม่ใช่สิทธิขันห้าเป็นขันห้าเป็นอัตตาขันห้าเป็นของเรารูปเป็นของเรารูปไม่มีอนิจจังไม่รูปเที่ยงรูปไม่เป็นอนัตตารูปเป็นของเรางั้นบอกว่ารูปนี่เป็นของเราเวทนาก็เป็นของเราเรามีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจเป็นของเรางั้นมันเที่ยงอยู่ที่ใจเราว่างั้นมันเป็นอัตตาเป็นตัวตนของเราสัญญาความจำก็เป็นของเราไม่ได้เป็นของอื่นไม่เสื่อมสัญญาไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาสัญญาเป็นของเราเราจำอะไรได้เราก็จำอยู่อย่างนั้นสังขารความปรุงแต่งก็เป็นปรุงแต่งของเราเพราะงั้นเป็นความปรุงแต่งของเราไม่ใช่ของคนอื่นวิญญาณก็เป็นความรู้สึกเสวยอารมณ์ของเราไม่ใช่บินวิญญาณอื่นไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาวิญญาณเป็นของเที่ยงก็ของเราก็เราคิดเรานึกแล้วใครจะคิดนึกล่ะเมื่อกี้เราสอนธรรมผิดไปอนาบินทกะสติเธอจงเข้าใจธรรมะใหม่ไม่เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรอกเป็นของเที่ยงมันของเราทั้งนั้นเราจดจำของเรามาทั้งนั้นเราเห็นเรารู้ทั้งนั้นเหมือนกับเราทานอาหารเนี่ยใครจะอิ่มแล้วเราก็อิ่มเองอนาบินทกะเศรษฐีพอรู้ว่าพระพุทธผู้แสดงธรรมอย่างนี้บอกว่าดูก่อนมารเธอจงไปนี่ไม่ใช่คำสอนพุทธเจ้านี่เป็นคำสอนของมารนั่นเองไม่ใช่คำสอนของพุทธเจ้าพุทธเจ้าจะต้องสอนขันห้าถูกต้องว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เธอเป็นมารเธอมาสอนให้เราผิดทางว่าเป็นอัตตาตัวตนนี่ไม่ใช่ผลที่สุดพญามารเลยกลายร่างจากพุทธเจ้ามาเป็นพญามารทีแรกจำแรงมาเป็นพุทธเจ้าก็เลยปรากฏเห็นว่าอนาบินทกะเศรษฐีสามารถกำจัดมารได้ด้วยการยึดหลักพระรัตนตรัยมองเห็นทางถูกแล้วเนี่ยฉะนั้นพวกถือเจ้าเข้าทรงนี่จึงเป็นพวกฝ่ายพญามารหมดเลยที่ไม่รู้จักคำสอนพุทธเจ้าลบล้างคำสอนพุทธเจ้าหมดเลยซึ่งจะเอาประโยชน์ส่วนตัวเท่านั้นเองเพื่อชื่อเสียงเพื่อลาภยศเพื่ออะไรเล็กๆน้อยๆนั่นเองผลที่สุดเลยไม่ยอมจะอาศัยบารมีอย่างนั้นมาเผยแผ่ธรรมะมันก็เผยแผ่ผิดๆจะเอาไปคนไปทอดกฐินทอดไปป่าสร้างบุญสร้างบารมีก็เอาไปทำผิดๆเพราะไม่ได้สอนให้คนถูกต้องเลยฉะนั้นจึงว่ามันไม่ถูกหลักของพุทธศาสนาโสดาบันนี่ไม่เข้าถึงเลยยังไงขาดรัตนตรัยอันนี้จงญาติโยมที่ได้ฟังปฏิบัติก็ถือว่าเราไม่ต้องไปเชื่ออะไรเชื่อพระรัตนตรัยอย่างเดียวเรื่องผีเจ้าเข้าทรงพวกนี้มีจริงแต่เราไม่เชื่อถือมันมีจริงแต่เราไม่ไปยึดถือถือว่าเป็นของไร้สาระไม่เกิดประโยชน์อะไรสมัยพุทธเจ้าอัศจรรย์ยิ่งกว่านี้พุทธเจ้ายังไม่ถือพวกฤาษีชีพรายเหาะเดินอากาศได้พุทธเจ้าบอกว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพราะพุทธเจ้ายังต้องให้พวกนั้นเลิกบำเพ็ญตนอย่างนั้นให้มาถือรัตนตรัยอย่างเดียวไม่ถือเจ้าถือทรงอะไรญาติโยมก็คงจะพอเข้าใจนะเพราะตอนนี้มันเต็มบ้านเต็มเมืองหมดแล้วแล้วผีเนี่ยพระนั้นมีแต่เพียงรูปเท่านั้นเองแต่ความยึดถือผีนั้นเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วมันจะไม่เกิดปัญญาไม่เกิดประโยชน์อะไรกับคนผู้ปฏิบัติธรรมเลยฉะนั้นเราก็มุ่งปฏิบัติให้เข้าใจในศาสนากันเสียบ้างมันจะได้ประโยชน์ขึ้นเราเป็นชาวพุทธเราก็ถือว่า
พุทธศาสนาเป็นหนทางแห่งการดับทุกข์ที่ใจคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อเรายึดคำสอนว่าการปฏิบัติธรรมเป็นทางพ้นทุกข์เป็นทางดับใจได้คือเรียกว่ามองเห็นปฏิบัติแล้วมองเห็นบุญมองเห็นบาปมองเห็นสวรรค์นรกในใจทันทีหมายถึงว่าเวลาเรามีความโกรธมีความเกลียดมีความอิจฉาอิจฉากันซึ่งกันและกันอย่างเงี้ยหรือว่าเกิดความทุกข์ทางใจในขณะนั้นเราไม่มีธรรมะเราก็ทุกข์อยู่ตลอดวันแต่ในขณะนั้นเรามีธรรมะเราสามารถภาวนาเช่นว่าพุทโธหรือกำหนดจิตของเราให้อยู่กับเนื้อกับตัวนี่เราก็สามารถทำใจของเราให้สงบได้กำจัดความโกรธนั้นได้ทันทีอันนี้ถือว่าธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยสอนให้เรามีสติสอนให้เรามีสมาธิสอนให้เรามีความเข้าใจในการแก้ปัญหาตัวเองก็ถือว่าดับทุกข์ได้จริงอันนี้เราก็เริ่มใส่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราว่าพระองค์ได้ปฏิบัติอย่างนี้มาพระองค์ได้รู้ทางปฏิบัติที่ดับทุกข์ได้จริงเช่นรู้จักความทุกข์เกิดจากความคิดเกิดจากความอยากเกิดจากความปรุงแต่งเกิดจากการดิ้นรนของจิตเราก็ต้องพยายามรู้ว่ามันไม่ต้องไปแก้ที่ไหนแก้ที่จิตของเราที่เดียวหรือว่าคนเรานี่เกิดมาเพราะดิ้นรนเดือดร้อนเพราะจิตดวงเดียวเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเราก็เข้าใจธรรมะทันทีว่าธรรมะท่านนั้นเนี่ยที่จะเป็นประโยชน์กับสังคมทั้งปัจจุบันและอนาคตคนเราถ้าไม่รู้จักความสงบไม่รู้จักการควบคุมจิตใจของตัวเองให้เข้าถึงธรรมแล้วบุคคลนั้นก็ไม่มีความสุขอะไรเมื่อเรามาปฏิบัติอย่างนี้เราก็เกิดความเชื่อถือขึ้นมาว่าอ๋อวิธีการแห่งการดำรงชีวิตตัวเองก็คือการรู้จักธรรมะรู้จักความสงบรู้จักปล่อยรู้จักละวางเราก็เชื่อมั่นว่าโลภก็ดีหลงก็ดีโกรธก็ดีเนี่ยมันจะเกิดขึ้นในใจแต่เราก็มีทางดับเมื่อมันเกิดมากเราก็ดับมากเมื่อเราดับบ่อยๆมันก็ดับจนไม่เกิดอันนี้เราก็รู้ว่ามันดับที่ใจได้เกิดที่ใจดับที่ใจได้มันก็ไม่มีอะไรจะเกิดจะดับต่อไปในเมื่อเรามีศีลมีสมาธิเข้าไปรู้ไปเห็นไปปฏิบัติให้มันถึงแก่นความรู้สึกจริงๆเนี่ยมันก็ทำให้เราปล่อยละวางอะไรได้มากเราก็เลยเห็นว่าไอ้ความโกรธเนี่ยเราแก้ได้แน่ความโลภเนี่ยเราแก้ได้แน่ไอ้ความหลงผิดลืมตัวตนไอ้ความที่ไม่รู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมเนี่ยเราแก้ได้แน่เพราะเราแก้ที่ใจเราได้เพราะเวลาฝึกสติสมาธิแล้วมันเกิดความสงบขึ้นมากว่าเดิมคือมันรู้ดีกว่าเดิมมันเข้าใจกว่าเดิมมันสงบมากกว่าเดิมไอ้ใจคนเก่ามันวุ่นวายมันเดือดร้อนแต่พอเรามายึดหลักธรรมะเข้ามาไอ้ใจที่มันเดือดร้อนวุ่นวายมันดับไปอันนี้เราจึงเห็นว่าธรรมะคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นทางดับทุกข์จริงๆเป็นทางแก้ไขจิตที่ดิ้นรนเดือดร้อนจริงๆไม่ผิดหวังแน่ที่เราเกิดมาแล้วเราสามารถมาทำใจของเราให้สงบได้อันนี้ความเห็นของธรรมะเป็นอย่างนั้นเราจึงไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนกับศาสนาใครของใครๆก็ดีทั้งนั้นเขาก็ต้องการดับทุกข์ของเขาเขาจะดับได้แค่ไหนก็เป็นเรื่องของการดับทางปัญญาของเขาเขาเชื่อว่าพระเจ้าดับทุกข์เขาได้เขาก็ต้องยึดหลักพระเจ้าพระเจ้าจะพาเขาไปสวรรค์ได้พาเขาไปพ้นทุกข์ได้เขาก็ยึดอันนั้นถือว่าเป็นทางถูกของเขาเราจะว่าพระเจ้าไม่มีจริงเป็นเรื่องงมงายเรื่องไร้สาระอะไรการเชื่อแบบนั้นไม่ถูกต้องต้องเชื่ออย่างเราอะไรอย่างนี้ก็ไม่ได้จะถ้ามันของไม่ดีจริงเขาก็คงไม่มีใครนับถือกันดังนั้นจึงว่าเขาก็นับถือกันมาเป็นศึกซีกโลกมันก็เราก็ต้องยอมรับกันอ่ะคือเรายอมรับความคิดเห็นกันดีกว่ามันจะได้สิ้นเรื่องกันเร
รายอมรับว่าเรื่องศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องของอิทธิพลทางความคิดนึกอิทธิพลทั้งของจิตซึ่งเหมือนคนเราเรารักคนเนี้ยเหมือนผู้หญิงกับผู้ชายเนี่ยเรารักคนเนี้ยพ่อแม่พี่น้องคนอื่นจะว่าไม่ดีแต่เราก็ว่าดีเพราะเรารักทั้งที่คนนั้นไม่ดีแต่เราก็ว่าดีคนอื่นบางทีพ่อแม่ต้องการมีลูกชายคนเดียวจะไปขอผู้หญิงสาวที่ตัวเองต้องการไม่เอาพ่อแม่เห็นดีแต่เราไม่เอาเราจะเอาคนนี้เองจริงผู้หญิงพ่อแม่เห็นผู้ชายคนโน้นดีกว่าคนนี้ผู้หญิงก็ไม่ยอมต้องหอบผ้าตามผู้ชายคนนี้ไปก็มีเพราะคนโน้นดีอย่างไรมันก็ดีสำหรับพ่อแม่จริงๆมันเป็นความคิดที่ผิดพลาดก็มีพอไปหาไปอยู่กับคนนี้จริงๆมันก็ทำให้เราเดือดร้อนคนที่พ่อแม่หาให้ดีแสนดีแต่เราว่าไม่ดีอย่างเงี้ยอันนี้เรื่องความคิดเห็นเรื่องความรักของคนเรามันก็มีจาการผูกพันมันยากที่เราจะแยกกันออกได้ฉะนั้นเรื่องศาสนาอื่นเราก็ถือว่าเขารักของเขาเขาศรัทธาของเขาเขาเริ่มใส่ของเขาเราก็ต้องยอมรับว่าเอาละขอให้เป็นคนมีหลักยึดเกาะก็แล้วกันคนมีศาสนาดีก็ไม่มีศาสนาก็ยังเป็นที่พึ่งทางใจยังศาสนาเขาก็สอนให้คนรักกันสอนให้เป็นคนดีสอนให้เป็นคนไม่เบียดเบียนกันสอนให้เป็นคนมีเมตตาต่อกันถึงเขาจะมีเมตตาจำกัดหรือมีเจตเมตตาในวงแคบมันก็ยังมีเมตตาต่อกันแต่ในเรื่องศาสนาที่เราก็พูดกันยากเรามานึกแล้วก็ต้องปล่อยไปเพราะชีวิตของคนช่วยชีวิตเราเนี่ยคงจะแก้อะไรไม่ได้หรอกคือแก้ตัวเราเท่านั้นเองแก้เราให้เกิดศรัทธามั่นในพระพุทธเจ้ามั่นในพระธรรมเจ้ามั่นในพระสงฆ์เจ้าเท่านั้นเราก็พอแล้วอันนี้ก็ถือว่าเราได้ทำศาสนาให้รุ่งเรืองได้ในใจเราไม่ทำให้เสื่อมในใจเราก็ใช้ได้เราก็สามารถนำตัวเองได้แต่เรื่องศาสนาคริสต์เขาจะมากลืนศาสนาพุทธมันก็ขึ้นอยู่กับคนพุทธเรามีความรู้แค่ไหนพุทธเรามีความรู้แค่ไหนมีเหตุผลแค่ไหนเรายืนหลักของเราเป็นพุทธจริงๆได้เนี่ยใครจะมากลืนไปไม่ได้เลยอันนี้เราไม่มีหลักของพวกเราเราก็ถือกันแบบงมงายถือกันแบบเป็นตัวเป็นตนถือไม่ได้เอาคำสอนพุทธเจ้ามาถือทุกอย่างอย่างเงี้ยมันก็ถูกวิธีการทางอื่นมาแทรกแซงหรือมาเคลือบแฝงได้แต่ถ้าเราถือของเราถูกต้องตามประพฤติปฏิบัติเนี่ยรับรองเลยแหละคนพุทธเราจะไม่มีใครมาย่ำยีได้ไม่มีใครมาดูถูกได้เลยอุบาสกก็เป็นอุบาสกที่ถูกต้องอุบาสกอุบาสิกาที่มีศีล5อย่างเงี้ยพระภิกษุสามเณรก็ประพฤติปฏิบัติตามธรรมวินัยไม่ได้ออกนอกลู่นอกทางก็ทำให้คู่คนเนี่ยโจมตีศาสนาเราไม่ได้มองไปดูทางพระทางสามเณรก็มีการเป็นอยู่อย่างสงบอยู่อย่างมีธรรมะอยู่อย่างสันโดษอยู่อย่างเป็นสุขก็ไม่เห็นเดือดร้อนอะไรก็พระก็มีประโยชน์กับสังคมมีประโยชน์กับหมู่คณะเมื่อไม่มีทางเสื่อมเสียมันก็เป็นกำแพงแก้วเหมือนกันที่จะป้องกันภัยพยันตรายหรือศัตรูภายนอกมาทำอันตรายพวกเราได้หรือมาทำให้เราเสื่อมเสียได้เพราะภายในของเราดีซะแล้วอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าหากว่า อุบาสกอุบาสิกาเนี่ยเป็นชาวพุทธเป็นไงไปอยู่วัดไปเข้าวัดพระท่านก็สอนว่าโยมให้ถือศีลให้ปฏิบัติธรรมอย่าไปโกรธอย่าไปอิจฉาริษยากันอย่าไปนินทาให้ร้ายกันให้ซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นคนซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานอย่าไปเล่นหวยรวยโปอย่าไปกินเหล้าเล่นการพนันอย่าไปเจ้าชู้
ทำเมียเขาให้เดือดร้อนอะไรอย่างเงี้ยไม่มีอบายมุขก็เกิดมีอุบาสกอุบาสิกางี้เต็มประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วอะไรล่ะจะทำให้พุทธศาสนาเราเศร้าหมองได้พระไปมองดูพระก็ประพฤติปฏิบัติธรรมมีกายวาจาใจเรียบร้อยรู้จักธรรมะนั่งกรรมฐานเป็นทุกองค์ก็รู้จักว่าทางดับทุกข์เป็นอย่างไรพระคุณเจ้าเนี่ยดับที่ใจนี่แหละเราโกรธเราก็ภาวนาเราโลภเราก็ภาวนาเราหลงเราก็ภาวนาเรารู้จักทางนิพพานคือทำใจให้สงบเมื่อญาติโยมเข้าวัดมาโยมก็มาภาวนาทำใจให้สงบแล้วใครก็กลืนเราไปไม่ได้ศีลสมาธินี่เป็นผู้อุปถัมภ์ที่จะค้ำจุนพระพุทธศาสนาให้อยู่อย่างผาสุกให้อยู่ได้ตลอดถึง 5,000 ปีศาสนาพุทธศาสนาเรานี่ถ้ามีพระภิกษุผู้ทรงศีลทรงธรรมปฏิบัติธรรมนำคำสอนพุทธเจ้าออกมาใช้อย่างเงี้ยเป็นผู้นำได้อย่างสมัยทุกวันนี้แล้วก็ญาติโยมก็ประพฤติปฏิบัติธรรมกันหมดทั้งครอบครัวเงี้ยปิดอบายมุขไม่เล่นการพนันไม่กินเหล้าไม่เล่นหวยรวยโปไม่หวังอะไรทำมาหากินมีเท่าไรก็ใช้เท่านั้นมีเท่าไรก็เก็บหอมรอมริบไม่โลภละโมโทสันเนี่ยสังคมก็ไม่เดือดร้อนบ้านไหนปิดอบายมุขซะเลยอย่างเงี้ยไม่เล่นไม่กินเอาแต่แค่ทำมาหากินอย่างเดียวสุดซื่อสัตย์สุจริตรับรองบ้านนั้นก็เจริญแล้วใครล่ะจะมาแทรกแซงเราได้แทรกแซงในบ้านก็ไม่ได้เพราะอะไรเราไม่เอาไม่ยุ่งกับบ้านอื่นมาแทรกแซงในวัดเราก็พระก็ประพฤติปฏิบัติเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อสวรรค์นิพพานประพฤติปฏิบัติไม่ให้ถูกต้องตามธรรมวินัยแต่นี่ข้อบกพร่องไม่มีข้อเสียไม่มีมันก็มีแต่ข้อดีและศาสนาเราก็เจริญได้อันนี้เราไม่เป็นไม่เป็นทุกข์เป็นห่วงเลยเรื่องนี้ว่าใครจะมากืนเราใครจะมาทำลายศาสนาเรามันอยู่ที่ตัวของพวกเราอยู่แล้วว่าพวกเราจะมีความเข้าใจในศาสนาได้แค่ไหนเหมือนกับเขาศาสนาคิดเขาต้องการว่าเขาอยากให้คนไทยในรู้เรื่องพระเจ้าของเขาให้มากถ้าคนไหนเข้าถึงพระเจ้าของเขาบุคคลนั้นจะเป็นคริสต์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเขาทำอย่างนั้นได้เราก็ทำไงล่ะก็พุทธศาสนาเราทำไงจะให้คนพุทธของเราเนี่ยไม่ต้องเอาคนอื่นมาถือละเอาคนพุทธที่ถือพุทธเกินมาตลอดพุทธสมณโณครัวเงี้ยทำยังไงเราจะให้คนพุทธของเราเนี่ยรู้จักความเป็นพุทธของเราให้สมบูรณ์ว่าเราเป็นพุทธกันได้อย่างไรและจะต้องเป็นในฐานะอย่างไรเราจะปฏิบัติตัวอย่างไรให้ถูกต้องอย่างเงี้ยแค่พวกเรามาพื้นฟูพวกเราว่าพวกเราเป็นชาวพุทธให้ถูกต้องให้มีหลักก็พุทธปฏิบัติเท่านั้นพุทธเราก็จะเจริญได้เจริญได้อย่างไม่เสื่อมเลยละเมื่อเรารู้จักหน้าที่ของพวกเราดีแล้วเนี่ยแล้วเราก็ตอบคนอื่นได้ในนี้พุทธของเราทุกวันนี้มันยังการไปมองดูอุบาสกบาติกาก็ไม่ได้ถือพุทธศาสนาถูกต้องอะไรกินเหล้าเมายาเล่นการพนันนินทาให้ร้ายกันอิจฉาริษยากันแล้วก็มีลักษณะเรียกว่าเป็นคนชอบเบียดเบียนคนอื่นอย่างเงี้ยไม่มีความซื่อสัตย์มีวาจาก็ไม่มีสัตย์จริงเป็นคนเชื่อถืออะไรไม่ได้เป็นคนใช้วาจาสับปรับอย่างเงี้ยเอาไม่มีความซื่อตรงต่อกันก็มันศาสนาก็ช่วยอะไรไม่ได้เราไม่ได้เอามาใช้จิตใจอย่างนั้นเราไม่ได้ขัดเกลาแต่ถ้าเกิดพุทธศาสนาเรามีคนมาปฏิบัติตามไม่กินเหล้าเมายาไม่เล่นการพนันไม่เจ้าชู้ไม่อิจฉาริษยาไม่นินทาชาวบ้านมียังไงก็กินงั้นรักเป็นคนรักสงบรักสันโดษมีจิตใจมีเมตตาธรรมแล้วก็มีการประพฤติปฏิบัติทำใจให้สงบจะเข้าวัดก็ดีไม่เข้าวัดก็ดีก็เป็นคนดีเป็นคนมีศีลมีธรรมเป็นคนมีหลักของทางใจรู้จักความสงบของใจอันนี้ก็ชื่อว่าอุบาสกอุบาสิกานี้ก็เจริญแล้วเจริญอย่างมากเลยใครจะมาเข้าใจผิดไม่ได้แล้วเพราะอะไรเพราะรู้จักปฏิบัติตัวเองร
ู้จักนำครอบครัวนำสังคมอยู่ได้สบายเลยถ้าอย่างนี้แต่นี่ถ้าเราเรื่องอบายมุขไม่ได้นะมันก็ช่วยอะไรไม่ได้มันก็เดือดร้อนกันเนี่ยเดือดร้อนเพราะมีอบายมุขกินเหล้าก็เดือดร้อนเล่นการพนันก็เดือดร้อนผิดลูกเขาเมียเขาผิดศีล5นี่เดือดร้อนแล้วก็ไม่คนที่เดือดร้อนก็คือคนไม่เชื่อนั่นเองคือคนไม่ปฏิบัติตามพวกที่กระทำนั่นเนี่ยเป็นเดือดร้อนเป็นผู้เดือดร้อนเมื่อเดือดร้อนแล้วก็พลอยคนอื่นให้เดือดร้อนด้วยสังคมเดือดร้อนไปด้วยแต่นี้ถ้าเราปิดอบายมุขเลยเป็นไงไม่มีเลยเราเลิกหมดเลยเนี่ยไม่กินเหล้าไม่เล่นการพนันทุกชนิดการพนันทุกชนิดไม่เอาเลยเงี้ยถือว่ามันเป็นอบายมุขไม่เอาทำให้เรากังวลทำให้เราไม่มีสติควบคุมตัวเองมีความอยากมากเกินไปทั้งที่ไม่ใช่ทรัพย์ของเราไม่ใช่ลาภของเราเราก็ไปอยากจะไปได้ของเขามาไปเพ้อไปฝันว่ามันจะได้เท่านั้นได้เท่านี้แล้วจะไปทำนั่นทำนี่มันเป็นความโลภความหลงที่มันไม่หยุดไม่หย่อนเมื่อรู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่เอาเราก็ไม่นินทาไม่ให้ร้ายใครพูดแต่ทางดีแล้วก็เป็นมิตรที่ดีกับทุกคนแล้วก็พยายามไม่สร้างศัตรูอันนี้พุทธศาสนาก็ช่วยสังคมได้ดีอยู่แล้วขอให้เราปฏิบัติตามอย่างเดียวแต่นี้เข้าไปวัดเราก็ต้องแหมวัดนี่เป็นทางพ้นทุกข์จริงๆนะพอเข้าไปแล้วมันน่าปฏิบัติมันเข้าไปแล้วก็ทำให้เราได้รู้บุญรู้บาปรู้สวรรค์นิพพานพอเข้าไปวัดแล้วก็สบายใจออกมาบ้านก็สบายใจแล้วศาสนาที่ไหนล่ะจะดีก็มีพุทธศาสนาเท่านั้นเองแต่นี้เราไม่ได้ทำไว้ให้มันสมบูรณ์เข้าไปวัดมันก็ไม่เหมือนอะไรไม่สงบอย่างเงี้ยบางแห่งเข้าไปวัดเหมือนวิกอย่างเงี้ยมีการร้องรำขับร้องมีวิทยุคนหนังดังลั่นไปอย่างงี้คนก็ไม่สงบพุทธศาสนาเราก็ไม่รู้ว่าจะไปดับทุกข์ตรงไหนแต่ถ้าเข้าไปหาพระคุณเจ้าแล้วโอ้เกลี้ยกล่อมให้เราเห็นว่าบุญเป็นอย่างนั้นบาปเป็นอย่างนั้นทางสงบนะเราก็สบายใจถ้าอย่างงี้เราก็เป็นพุทธะได้ดีแต่นี่คริสต์เขาเข้าไปเขาเกลี้ยกล่อมเราใช่ไหมลองท่านลองมาพิสูจน์สิถ้าท่านยอมรับว่าพระเจ้าเป็นของท่านท่านเอาพระเจ้าไปไว้ในหัวใจของท่านหัวใจของท่านเป็นพระเจ้าท่านก็จะรู้จักคำว่าเมตตารู้จักความรักของพระเจ้านี่ฝากไว้ทุกแห่งฝากไว้ในหัวใจแม่ฝากไว้ในหัวใจพ่อฝากไว้ในหัวใจครูบาอาจารย์ซึ่งพระเจ้าเป็นผู้บันดาลสร้างมาให้มีความรักอันนั้นน่ะเป็นความรักที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นความรักที่พระเจ้าให้มาแล้วเมื่อท่านได้มีความรักต่อกันนั่นก็เท่ากับรักพระเจ้าท่านได้เข้าถึงพระเจ้าแล้วเนี่ยเขาก็สอนให้สบายใจฟังๆเอ๊ะมันก็เพลินดีนี่แม้อยู่ที่บ้านมันคิดมากปัญหาครอบครัวเยอะแยะพอมาฟังเรื่องพระเจ้ามันสบายใจจังเราก็เมื่อไปวัดแล้วพระท่านคุยแต่เรื่องธรรมะหากินคุยแต่เรื่องอะไรต่ออะไรโอ้โหไปวัดนี่ไม่สงบมาโบสถ์นี่มันสงบซะแล้วมีคนมาเกลี้ยกล่อมเรามีคนมาชักชวนเรามีคนมาให้ทุนเรามีคนมาส่งเสริมเราเอาไม่ล่ะแต่คุณถือพระเจ้าหรือคุณก็จะรวยทันทีคุณก็จะได้เงินล้านใช้คุณก็จะมีที่อยู่คุณก็จะมีทุกอย่างในเมื่อคุณนับถือพระเจ้าคุณก็จะได้มาแม้แต่การศึกษาเราเรียนของลูกคุณก็สามารถส่งไปต่างประเทศเรามีองค์การให้สามารถเรียนจบเป็นด็อกเตอร์ก็ได้เราก็โอ้โหถ้าอย่างนี้พระเจ้ามันก็สบายสิมองเห็นทางแจ๋วไปเลยคราวนี้ไม่มีอะไรขัดข้องเลยเนี่ยเขาพูดให้เราจินตนาการจนสำเร็จเป็นวาดวิมานในฝันของเราได้เลยว่าการไปอยู่กับพระเจ้านี่เราไม่เดือดร้อนเลยทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าเอามาให้เราหมดอันนี้เป็นการแก้ปัญหาของสังคมเป็นการแก้ปัญหาชีวิตของคนที่เข้าไปถือคริสตศาสนาพอเข้าไปแล้วมันสบายใจที่ว่าอะไรๆมันก็เป็นของพระเจ้าไปหมดเราจะทุกข์ทำไมไม่เมื่อไม่มีพระเจ้าก็ให้เมื่อมีพระเจ้าก็เป็นของพระเจ้าอะไรๆมันก็อยู่กับพระเจ้าเราก็สบายใจนี่
นั่นแหละคนเขาจึงได้ถือคริสตศาสนากันมากเขาสามารถจะกลืนได้กลืนของเราได้เพราะอะไรเขามีความสามารถมากเขามีจิตวิทยาสูงแล้วเขามีสังคมที่ดีแล้วเขาเป็นผู้ดีที่ดีการพูดการจาการเข้าหาสังคมเขาก็วางระเบียบเรียบร้อยเขาดีเช่นก็ไปเผยแพร่ตามบ้านใครวัดใครใครด่าเขาว่าเขาก็ไม่โกรธเขาก็พูดดียิ้มอยู่ด้วยเขาก็มานะไปเขาก็ไปอีกบางคนไปจนใจอ่อนเนี่ยนี่หลักการเผยแพร่ของเขาดีอ่ะก็เขาจึงได้มีบทบาทถ้าไม่ดีแล้วเขาจะมาได้อย่างไรขายเขาก็ไม่เอาของไม่ดีก็เป็นของไม่ดีก็เป็นถังขยะของไม่ดีก็เป็นของทิ้งในถังขยะใครๆเขาก็ไม่เอาหรอกแต่นี่มันเป็นของดีที่เขาจึงเอาไปบูชากันเขาจึงเอาไปนับถือกันเขาจึงเอาไปห้อยคอกันเขาจึงเอาไปเทินไว้ในศีรษะของเขาถ้าของมันเสียมันเน่าแล้วใครเขาจะไปเทินไว้ที่สะของเขาไปห้อยคอของเขาเขาก็ต้องเอาไว้ที่ต่ำเท่านั้นเองอันนี้ก็ผมมีความเห็นอย่างนี้จึงไม่อยากจะคัดค้านอะไรทุกศาสนาถือว่าของใครของมันรักใครรักมันพอใจอย่างใดก็เอาอย่างนั้นเราจะไปบังคับให้ฝรั่งมากินขนมอย่างไทยกินข้าวอย่างไทยก็ไม่ได้เราจะไปบังคับคนไทยให้ชอบใจกินขนมเค้กกินขนมฝรั่งขนมปังก็ไม่ได้มันเป็นคนละรสนิยมฉะนั้นเราก็ต้องยอมรับเหตุผลกันคนพุทธเราควรจะทำใจให้กว้างควรจะยอมรับอะไรหลายๆอย่างที่เราจะมาพัฒนาบ้านเมืองเราที่เราจะมาพัฒนาศาสนาพัฒนาสังคมเราถ้าเรามองแคบๆแบบประเภทคนเก่าคนแก่อยู่อย่างเดิมนะครับอนุรักษ์อยู่เรื่อยเนี่ยมันจะไม่แก้ไขอะไรเลยเนี่ยฉะนั้นจึงว่าเรื่องศาสนานี่เราจึงยุติกันได้ไม่มีอะไรที่จะพิพาทกันแล้วไม่มีศึกศาสนาคนไทยเราไม่มีศึกศาสนายุไม่ขึ้นจะยุให้ลบลาฆ่าควันกับเรื่องศาสนาในยุคนไทยไม่ขึ้นยุคนพุทธไม่ขึ้นคนพุทธจะไม่ทำสงครามเรื่องศาสนาและคนพุทธจะไม่ยุให้คนทำสงครามกันพุทธคือให้ทุกคนมีพรหมวิหารไม่ให้เบียดเบียนไม่ให้โกรธไม่ให้พยาบาทไม่อิจฉาริษยากันใครก็ได้จะคนอยู่ในศาสนาใดอยู่ในชาติใดวรรณะใดก็ไม่ให้โกรธกันไม่เกลียดกันไม่อิจฉาริษยากันไม่ให้ปองร้ายกันให้มีกรุณาคิดจะช่วยเหลือเกื้อกูลกันให้มีมุติตาพลอยยินดีในเมื่อทุกคนได้รับความสุขเขาได้รับความสุขอะไรแล้วก็ดีใจแล้วก็ให้วางเฉยต่อการกระทำของคนอื่นที่เขาทำไม่ดีหรือว่าเขาทำดีเราก็วางเฉยเขาทำดีเราช่วยเขาแล้วแล้วก็ให้วางเฉยที่จิตใจของเรามันเกิดความทุกข์ความเล่าร้อนมันจะไปอิจฉาริษยาเขาจะไปโกรธเขาหรือว่าเราจะเป็นคนที่เห็นแก่ได้อะไรก็เลยทำเราก็ต้องวางเฉยต่อความคิดนึกของเราต่อกิเลสของเราต่อตัณหาของเราเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วมันช่วยได้เลยนะพุทธศาสนาช่วยใจของเราเห็นทันทีว่าโอ้ความเที่ยงธรรมของใจเรานะมันทำให้เราสบายทำให้เราเป็นสุขทำให้เราไม่เป็นต้องไปทะเลาะกับใครไม่ต้องไปเขียนปัญหาโต้ตอบกันไปโต้ตอบกันมาเกิดอารมณ์เกิดหาพรรคหาพวกตั้งเป็นเคาน์เตอร์ว่ากันไปคะว่ากันมามันก็ถือว่ามันการจัดน้ำลดกันใครดีใครก็เอาเข้าไปแล้วกันถ้าใครดีใครก็อยู่ได้ใครดีใครก็เผยแพร่ไปเถอะที่เขานับถือนั้นไม่ใช่ใครไปบังคับให้เขายอมรับของเขาเองเพราะว่าผมเคยไปเห็นแล้วในสภาพสิ่งแวดล้อมของคนที่ถือคริสต์เช่นจังต่างจังหวัดอย่างเช่นภาคเหนือก็ดีภาคใต้ก็ดีเนี่ยเขาอนุเคราะห์กันน่ะเขาซื้อที่ไว้ร้อยไร่อย่างเงี้ยอย่างที่ชุมพรเนี่ยเขาซื้อที่ไว้ร้อยไร่เลยเนี่ยบาทหลวงพวกชมรมคริสต์เขามีเงินซื้อที่ไว้ร้อยไร่เอาคนไหนที่ถือคริสต์มาเลยเข้ามาอยู่ได้เลยมาปลูกที่
ปลูกทางทำกินเอาทำสวนเนี่ยคนละ10ไร่10ไร่พอไหมพอขยันหมั่นเพียรถึงวันเสาร์อาทิตย์อะไรก็เข้าโบสถ์กันไปปรึกษาหาหรือไปสวดมนต์ไปกินขนมกันเขาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสทุกคนต้องเข้าโบสถ์หมดเขาก็มีความสุขคนเราจริงๆมันว่าเวเหมือนกันนะจริงมันว่าเวมันหาเพื่อนไม่ได้หาคนรักไม่ได้หาคนดีไม่หาคนเอาใจเราไม่ได้แต่พอเราเข้าโบสถ์แล้วมันมีคนเอาใจเราแหมเราอยู่บ้านเรานี่ไม่มีใครเทคแคร์เราเลยเนี่ยพอไปโบสถ์นี่แหมคนชั้นบาทหลวงมาเทคแคร์เราคนชั้นมีเงินมีทองเขามาเอาจะเอาอกเอาใจเราเนี่ยนั่นก็จะภูมิใจอยากจะไปเหมือนกับโยมไปทานอาหารมังสวิรัติของจำลองแหมผู้ว่าจำลองมาล้างจานมาเช็ดโต๊ะเองนี่แหมใครๆก็อยากจะไปทานมีอย่างเหรอตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีผู้ว่าคนไหนมาล้างจานมาเช็ดโต๊ะให้เรามีแต่เราจะไปถึงผู้ว่าโหยต้องพี่ทอบพี่นอบพี่เท่าต้องกว่าจะเข้าหาผู้ว่าได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายคนจนๆหรือคนธรรมดาบางทีไม่เคยเจอผู้ว่าเลยแต่นี่แหมไปที่มังสวิรัติอะไรที่เขาขายกันนั่นน่ะที่ศูนย์พุทธศูนย์จตุจักรอะไรไปถึงแล้วก็ได้กินอาหารจากผู้ว่ามาเสิร์ฟมาล้างมาเช็ดโต๊ะให้มาคุยด้วยเนี่ยมันเป็นเกียรติอย่างยิ่งมันเป็นความอบอุ่นอย่างนิ่งใครๆก็อยากไปเนี่ยขายดิบขายดีก็เช่นเดียวกันนั่นแหละเราไปวัดไปโบสถ์ก็มาเจอคนเอาอกเอาใจและคนแชะชี้แนะแนวทางให้เราสบายใจเนี่ยว่าท่านไม่ต้องทุกข์หรอกปัญหาของท่านน่ะพระเจ้ารับไปหมดแล้วปัญหาของท่านพระเจ้ารู้แล้วปัญหาของท่านพระเจ้าเป็นผู้พิจารณาแล้วท่านทำใจให้สบายเพราะสบายยังไงเขามีเงินทุนถ้าคนนี้เดือดร้อนเดี๋ยวเขาช่วยเลยเขาก็อยู่กันได้ไม่มีที่ทำกินก็หาที่ทำกินไม่มีบ้านก็หาที่บ้านอย่างที่นครชัยศรีเนี่ยเขาซื้อที่ไว้เลยเนี่ยพวกคริสต์เขามาซื้อที่ไว้ไม่ต้องเยอะแยะเลยซื้อไว้ตั้งนานเนแล้วซื้อที่เจริญติดชายน้ำเลยสมัยก่อนตมาเคยไปดูเรือเขาซื้อที่ติดชายน้ำเลยติดทางวัดโน้นวันนี้เขาสร้างโรงสีสร้างโรงเรียนเขาทำเลยแล้วแบ่งที่ให้เอาถ้าใครถือคริสต์ก็แบ่งให้เลยคนละกี่ตารางวาเฉพาะอยู่บ้านพวกนั้นก็เลี้ยงหมูเลี้ยงอะไรขายกันแล้วก็มีโอกาสจะส่งลูกเต้าไปเรียนต่างประเทศเขาก็เจริญขึ้นมาเขาก็ว่าพระเจ้าช่วยเขาอันนี้จะไปว่าเขากลืนเราก็ไม่ได้นะเราทำไมเราไม่มีสติปัญญาไปเอาพวกนั้นให้ถือพุทธเลยทั้งๆที่พวกนั้นถือพุทธอยู่เก่านะทำไมจึงปล่อยให้หลุดมือไปล่ะเพราะเขามีหลักการดีใช่ไหมเขามีเมตตาต่อกันเขามีเมตตานะเขาคิดช่วยกันจริงๆอ่ะช่วยจนร่ำรวยช่วยจนมีบ้านอยู่ช่วยจนมีเงินใช้ช่วยจนลูกเขาสามารถเรียนจบต่างประเทศอันนี้เราจะไปว่าคิดไม่ได้นะคนไหนว่าเป็นคนที่ไม่เข้าใจอะไรจะไปว่าเขาไม่ได้เขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันเขามีความสุขก็จะไปด่าไปว่าเขาไม่ดีไม่ได้เขาถูกต้องอย่างกับพวกมูเซอร์ยังเชียงรายเนี่ยมูเซอร์ตั้งแต่ลำน้ำกกเนี่ยตลอดทางเนี่ยมูเซอร์เป็นคริสต์หมดเลยอย่างเงี้ยก็พระเราก็มีเนี่ยแต่ทำไมพระเราไม่เข้าไปล่ะไม่ไปสร้างกุฏิไม่ไปสร้างโบสถ์ไม่ไปช่วยเหลือเกื้อกูลมูเซอร์แบบลักษณะอย่างนั้นบ้างไม่เป็นคนว่าถ้าคุณอยู่กับพุทธคุณจะมีพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของคุณอย่างเงี้ยคุณไม่ต้องกลัวอดกลัวจนเลยพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะให้คุณเนี่ยพ้นจากความอดความจนแล้วเราต้องหาทางสิทำไงจะช่วยชาวบ้านได้มันพ้นจากความเดือดร้อนถ้าเราช่วยได้พวกมูเซอร์ก็เป็นพุทธได้แต่นี่พระเราไม่มีใครเข้าไปเลยมันลำบากมันกันดานใครจะไปได้เพราะที่สุดคริสต์เข้าไปหมดเลยฝรั่งเข้าไปเที่ยวไปจนภัยเข้าไปสนุกผลที่สุดเข้าก็ไปเห็นสภาพสิ่งแวดล้อมของคนมูเซอร์ไม่ดีเลยเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องช่วยเอาคนพวกนี้มาเป็นคนของพระเจ้าเขาก็เข้าไปติดต่อหัวหน้าหมู่บ้าน
ไปติดต่อหน้าหมู่บ้านว่าจะมาช่วยเหลืออย่างนั้นอย่างนี้จะเอาไหมอย่างนั้นเขาก็เอาโอ้ยเขาเดือดร้อนอยู่แล้วนะจะเอาน้ำมาให้เขาเอาไปต่อมาจากบนยอดเขาไปต่อแป๊บมาจากยอดเขามาถึงเปิดก๊อกที่บ้านเลยแหมพระเจ้าให้เสร็จแล้วพระเจ้าประทานน้ำมาให้นี่เปิดได้ถึงบ้านเมื่อก่อนนี่ต้องไปขุดบ่อต้องไปตักลำบากเหลือเกินแต่เดี๋ยวนี้ตั้งแต่เรามาคบกับคนมีพระเจ้านี่เขาประทานให้ทันทีต้องการทัวร์ต้องการพันข้าวเดี๋ยวเขามีพันข้าวมาให้พอถึงหน้าพันข้าวเนี่ยข้าวไม่มีปีนี้ทำอะไรไม่ได้เกิดพอเราถึงหน้าเพาะพันขึ้นมาพันไม่มีเขาก็มีมาให้เขาก็พอทุนของเขามีเนี่ยเขาก็รวมกันมาก่อนเก่าเขารวมกันมาแล้วเขาก็เอาพันต่างๆมาให้เอาพอที่สุดพระเจ้าช่วยหมดทุกอย่างไม่มีพันประกาศไม่มีพันข้าวไม่มีอะไรเขาก็มาลงทุนช่วยให้มามีสามารถเอาเงินมาออกทุนซื้อหมูซื้อรถซื้ออะไรได้เขาเลยเป็นอันว่ามูเซอร์ก็กลายเป็นคริสต์ไปหมดเลยทั้งลำน้ำเลยพอพระไปเขาไม่รู้จักพระมาจับไก่มาขายให้พระเลยผมมูเซอร์จับไก่เป็นๆมาขายให้พระเลยเรายังนึกขำเขาไม่รู้เรื่องจริงๆจะทำยังไงอันนี้เราจะไปว่าเขากลืนเราไม่ได้นะเราไม่กลืนเองเราไปเห็นเขาเป็นคนป่าคนดงเราไม่กลืนเองเราไม่อยากกินอาหารป่าเองแต่คนฝรั่งคนคริสต์เขาไม่รังเกียจอาหารป่าเขากลืนไปแล้วเขาตีความสนิทสนมเข้าไปกลมเกลียวไปรักไปเมตตาสงสารเขาก็ชนะใจกันอันนี้เราต้องไปศึกษาให้ละเอียดที่สำนักพระธาตุศพฝางไปอยู่ที่ลำน้ำกกก็ไปในเหตุนี้เองไปเพื่อศึกษาไปเพื่อปฏิบัติไปเพื่อหลายๆอย่างที่เราจะมีประโยชน์กับศาสนาและประโยชน์กับสังคมในเมื่อเราไปเราจึงได้รู้ข้อเท็จจริงเนี่ยบางแห่งพระไปทำไม่ดีเนี่ยขออภัยพระไปทำไม่ดีไว้ในบ้านมูเซอร์มูเซอร์มันไม่ให้กินน้ำเลยเนี่ยมันเกลียดพระทั้งหมดเลยเนี่ยเพราะอะไรพระไปทำไว้ไม่ถูกใจเขาเกลียดหมดเลยเขาไม่ยอมแม้แต่น้ำเขายังไม่ยอมให้กินเลยแต่พวกคริสต์เขากลับนับถือเขาเอากางเขนมาแขวนคอได้เนี่ยอันนี้เราจะว่าเขาไม่ได้จริงๆพวกเราก็ไปทำผิดพลาดเหมือนกันในเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจริงๆมันผิดร้ายแรงที่อภัยให้กันไม่ได้ก็มีอันนี้ไม่สามารถจะมาเล่าในที่นี้ได้พวกพระเผยแพร่จริงๆก็ไปทำผิดพลาดเหมือนกันของเขานี่เขาต้องเอาใจกันเขารู้เลยว่าคนไหนไม่ดีเนี่ยเขาไม่ส่งไปเลยถ้าบาทหลวงคนไหนมีนิสัยเข้ากับชาวบ้านไม่ได้เป็นคนถือตัวเป็นคนแบบประเภทที่ไม่เสียสละอะไรนี่เขาจะเรียกตัวกลับไปเขาจะแต่งตั้งคนไปใหม่คนที่เสียสละที่เข้ากับชาวบ้านได้แล้วพวกนี้จะต้องแสดงความเสียสละทุกอย่างมีเพื่อเอาไปให้พวกท่านเท่านั้นเองอันนี้เราแพ้เขาตรงนี้นะเราแพ้เขาตรงนี้แล้วเราทำไมเราไม่คิดที่เราจะแก้ไขพวกเราบ้างล่ะเราจะไปโจมตีว่าเขาไม่ได้นะเพราะเขาทำถูกของเขานะไม่งั้นศาสนาเขาอยู่ไม่ได้หรอกเพราะเขามีหลักการดีเนี่ยเขาเผยแผ่ดีเนี่ยเขาช่วยเหลือเกื้อกูลกันมีน้ำใจต่อกันนะที่จริงคนเราเป็นชาวพุทธเนี่ยมันก็ดีเนี่ยสอนให้คนเราธรรมะพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนดีนะสอนไม่ให้คนเรามีความโกรธไม่มีอิจฉาริษยากันไม่มีเบียดเบียนไม่ลักขโมยกันไม่ตีไม่ด่าไม่เบียดเบียนไม่ผิดลูกเขาเมียเขาก็สอนดีมากเลยศาสนาพุทธสอนให้ทำใจเข้มแข็งให้สันโดษให้เป็นคนรู้จักความเป็นอยู่ของตัวเองมีอย่างไรใช้อย่างนั้นอะไรให้เป็นคนขยันให้เป็นคนมีความรับผิดชอบที่ดีอย่างเงี้ยตอนนี้เราไม่ได้เอามาใช้เลยอย่างเงี้ยเมื่อเราไม่ได้เอามาใช้เลยธรรมะคำสอนพระเจ้าก็เลยไม่อัศจรรย์เลยไม่มีความหมายเลยไม่มีประโยชน์กับพวกเราเลยเราก็กลายเป็นคนสู้เขาไม่ได้ใช้อะไรไม่ได้ประโยชน์เลยคนพุทธก็เลยเป็น
เป้านิ่งให้เขาโจมตีเลยว่าไม่เห็นมีอะไรดีเลยคนพุทธมีแต่ขี้เมาเต็มเมืองมีแต่ขโมยเต็มเมืองมีแต่โจรมีแต่ลักขโมยกันมีแต่การผิดศีลผิดธรรมมีแต่คนอยากจนอะไรเงี้ยมีแต่เรื่องเดือดร้อนเขาก็เลยมองเห็นพุทธเราช่วยอะไรไม่ได้แต่ความเป็นจริงถ้าเราตัดสิ่งพวกนี้ออกไปได้นะถ้าเราเชื่อพุทธะจริงๆนะเราตัดอบายมุขไปได้เนี่ยโอ้พุทธนี่เป็นสิริวิไลจริงๆเลยไม่มีพุทธศาสนาไม่มีอะไรที่จะเกินพุทธศาสนาเลย